ูดำสายพันธุ์ทองหลางทั้งหน้าดำและหน้าขาวถูกนำมามัดขามัดกามพร้อมที่จะส่งขายของลุงเล็กเดชดีอายุ60ปีอยู่หมู่ที่2ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยทุกวันลุงเล็กจะเอาปูขึ้นจากบ่อออกมาขายทำรายได้ทุกวันลุงเล็กเดชดีเล่าว่ากว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้ล้มลุกคลุกคลานมาหลายปีเนื่องจากไม่มีประสบการณ์ต่อมาได้ไปเรียนรู้กับทางประมงนำมาผสมประสานกับธรรมชาติและภูมิปัญญาจนประสบผลสำเร็จครับแต่ว่าอันนี้มันประมาณกี่ปีที่เนี่ยพอมาระยะหลังเนี่ยก็เรียนรู้กับทางวิชาด้านการประมงทางด้านวิชาการอะไรมาบ้างมาผสมผสานกับธรรมชาติมันก็เลยมาผสมผสานกันเราก็ได้รับผลเยอะครับสำหรับพื้นที่เลี้ยงปูของลุงเล็กมีทั้งหมด5บ่อมีพื้นที่20ไร่ลุงเล็กก็จะซื้อลูกปูขนาดตัวละ3นิ้วมาในราคาตัวละ20บาทนำมาปล่อยโดยจะมีชาวประมงพื้นบ้านนำมาขายให้แทบทุกวันลูกปูที่ปล่อยจะใช้เวลา80วันก็จะจับมาขายหมุนเวียนกันไปตามขนาดทุกวันโดยมีราคาเริ่มตั้งแต่กิโลกรัมละ460บาทสำหรับปูขนาด2ขีดขึ้นตัวขนาด4ขีดขึ้นกิโลกรัมละ760บาทถ้าเป็นปูไข่ราคาก็จะสูงขึ้นอีกครับรายได้มันหมุนเวียนหมุนเวียนคือรายได้มันมีวันต่อวันครับครับผมจะได้ขึ้นขายวันต่อวันแล้วเราก็ซื้อลูกพันธุ์มาลงแลกเปลี่ยนกันเอาตัวเก่าไปขายตัวใหม่มาลงที่เหลือก็เป็นกำไรเหลือจากใช้จ่ายไอ้บ้างก็ได้เก็บทั่วเฉลี่ยรายได้รวมๆก็ประมาณเดือนละเป็นแสนนะครับสำหรับวิธีการเลี้ยงลุงเล็กบอกว่าบ่อของลุงใช้น้ำหมุนเวียนแบบธรรมชาติปูที่นำมาเลี้ยงก็จะเป็นปูสายพันธุ์ทองหลางหน้าดำกับหน้าขาวลุงเล็กบอกว่าเลี้ยงง่ายโตไวอาหารที่ให้ก็เป็นลูกปลาให้วันละหนึ่งครั้งลุงเล็กยังบอกอีกว่าทุกวันลุงเล็กก็จะลงไปดักลอบจับปูขึ้นมาขายหมุนเวียนกันเรียกว่ามีรายได้เป็นประจำทุกวันเลยครับคุณผู้ชมสำหรับข้อดีของการเลี้ยงแบบธรรมชาติให้น้ำหมุนเวียนก็จะมีกุ้งมีปลาจากธรรมชาติเข้ามาโตในบ่อเรียกได้ว่าเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกอาทิตย์ละไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทกันเลยทีเดียวครับ